ไประงับเหตุนะคะแต่ข่าวนี้เนี่ยคุณตำรวจประสบเหตุซะเองนะคะเจอเข้ากับตัวเองเลยค่ะคืออย่างนี้พอออกเวรปุ๊บเนี่ยคุณตำรวจเขาก็มีจ็อบเสริมคือทำมีสวนปาล์มแล้วก็แบบเอ๊ะตั้งใจว่าจะซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ปาล์มสักหน่อยนะแต่ปรากฏว่าเข้าไปในสวนปุ๊บได้ยินเสียงคนเดินตามหลังเหมือนเหยียบใบไม้แห้งอ๋อเหรอกอบแกบกอบแกบแกบสักพักหันไปถามเอ้ยใครอ่ะเองมาทำอะไรโดนเคี้ยวฟันหลังฉับเข้าให้เลยค่ะโอ้โหคุณตำรวจหลังเวอะซะเองเลยนะคะและนี่ตำรวจก็ต้องมาแจ้งตำรวจนะคะเพราะให้มาดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุนะคะนี่ให้ดูแผลนะก็ลึกอยู่นะคะเพราะว่าเคี้ยวอ่ะมันมีความคมความแหลมอยู่นะคะที่สวนปาล์มน้ำมันหมู่10บ้านเขาดินตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บาดเจ็บคือร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์ศรีสุขใสอายุ56ปีค่ะเป็นตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสภ.นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ดูนะว่าแผลมันลึกประมาณนี้โอ้โหไปไปมาๆนี่ทีมงานเราต้องเบลอนะคะเขาบอกว่าลึกถึงกระดูกเลยอ่ะเหรอฮะค่ะแต่เหมือนเราเห็นเป็นแบบเป็นรอยเจาะนิดนึงอะนะแต่ลึกถึงกระดูกนะใช่ค่ะสงสัยจะเป็นไอ้เคียวที่เขาไปกระชากไอ้ผลปาล์มป่ะเป็นไปได้พี่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นอาวุธใช่ไหมนี่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 นถ้าบอกว่าเจาะถึงกระดูกนี่เป็นไปได้นะแสดงว่าเจาะเลยค่ะคุณเป็นบาดทะยักนั่นน่ะเป็นสนิมเคลอะด้วยนะคะคือคนเจ็บเนี่ยคือคุณตำรวจร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์นะคะเขาบอกว่าหลังออกเวรเนี่ยก็ซื้อปุ๋ยไปใส่ต้นปาล์มแต่ระหว่างที่เดินเดินอยู่ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินย่ำบนใบไม้แห้งก็เลยเข้าไปดูซิเอ้ยมันเป็นใครนะอ้าวคับคล้ายคับคาเหมือนเป็นคนในพื้นที่แต่จำชื่อไม่ได้ก็เลยตะโกนถามไปว่ามาทำอะไรหลังสิ้นเสียงคำถามไม่ทันขาดคำเลยนะคะสักพักคนก่อเหตุด่าสวนขึ้นมาด้วยคำหยาบคายค่ะแล้วก็ใช้มีดเขียวที่ว่านี้วิ่งไล่ทำร้ายจนเจ็บที่หลังเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะบ้านเลขที่ตัวเนี้ยถึงเสียงชกเต็กมันดังเลยใช่ไหมไหวเสียงอะไรมันดังวะแต่แล้วผมใช้ไปเลยเดินเจอพบเช็ดมันเราถามเลยว่าองค์ไหนมึงมาทำเพื่อนคือไม่กูมาตามมากูมาเที่ยววะว่ากูมาเที่ยววะพอได้แล้วทีนี้องค์ไหนมาเที่ยวเพื่อมึงถือถือเขียวใช่ไหมใช่ไหมถือว่ามึงข้ามเอาปามโอ้ไม่ไม่โอ้ยังไงขนาดกูควันตายวะยึดควันนั่นที่ตุ้งยึดตุ้งลุยวิ่งโอ้เนี่ยค่ะก็เล่าไปนะบอกตอนแรกก็ถามอยู่เป็นใครมาทำอะไรแต่แหมไม่ตอบนะคะด่าอย่างเดียวด่าแล้วก็ไล่เฉาะอย่างที่คุณตำรวจก็เล่าให้ฟังนะคะท้ายที่สุดแล้วคนก่อเหตุคือนายสนธยาเพชรนาคินอายุ33ปีจับได้แล้วนะคะครับตอนเขาไปจับเนี่ยก็ถือเคียวอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วมีอาการคือคล้ายคนเมายานั่นไงผู้จาวกวนนะคะอ้าวนำตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบว่ามีสารเสพติดด้วยฟังเขาหน่อยที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรก็มาแต่แกเด็กวิ่งมาโมเก้เก้ก็มาช่วงเวลาปั้มมันจะเป็นร้อนอือทีนี้ทีนี้ชาวบ้านเอ็นเกี่ยวได้บ้านมันปะแล้วแกจิ้งผมล่ะเขาไปจิ้งเกี่ยวผมยังในตีเลยนะผมบอกแกก็มาเอาตีจับอะไรตีย้อนอะไรซึ่งตัวเองรู้ไหมแกเป็นตำรวจเลยผมรู้นะแล้วนี่แกว่าผมละปั๊มเราไม่รู้นะนี่อีกมุมหนึ่งนะที่เขาพูดนะค่ะถูกกล่าวหาว่าขโมยปั๊มแล้วมาแย่งเคียวจากเขาเขาก็เลยเอาฟันเขาให้พูดไปกับตาแดงกล่ำไปแบบนี้นะคะแต่เอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะเพราะว่าสนธยาเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ตรวจปัสสาวะก็คือมีสารเสพติดด้วยนะคะดำเนินคดีในโทษเสพยาเสพติดไปด้วยนะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ